เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะผลิตจำหน่ายให้บริการอุปกรณ์ในการจัดเก็บยกย้ายสินค้าตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ภาคอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอันนี้เป็นวิสัยทัศน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ SME และเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านทางมุมมองแนวคิดและเทคนิคอันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จครับSecrets of Victory วันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บและยกย้ายสินค้าทั่วไปแบบครบวงจรภายใต้ชื่อบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดครับจุดเด่นของบริษัทนี้ที่เราจะไปไขความลับสู่ความสำเร็จกันอยู่ที่เรื่องราวอันเข้มข้นและความน่าสนใจของผู้บริหารแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปถามจากหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทนี้กันก่อนนั่นก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองครับและช่วงนี้ผมอยู่กับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์สำนักธุรกิจถนนรัตนาธิเบศรธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอต้อนรับครับคุณสรัญชื่นจิตสวัสดีพี่สรัญครับครับสวัสดีครับคุณชัยครับวันนี้ให้ทางรายการไปไขความลับสู่ความสำเร็จที่บริษัทเจนบรรเจิดจำกัดครับทราบมาว่าความน่าสนใจของบริษัทนี้อยู่ที่ตัวสินค้าและเรื่องราวของผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยอยากให้พี่สรัญเกริ่นถึงเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับผมต้องเรียนกับคุณชัยอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบริษัทเจนบรรเจิดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บแล้วก็ยกย้ายอุปกรณ์นะครับซึ่งมีสินค้าในหลายธุรกิจนี้กว่า 5,000 รายการครับผมนะฮะปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นผู้นำในตลาดนี้ทีเดียวนะครับบริษัทนี้มีจุดเด่นยังไงครับที่ผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจุดเด่นของธุรกิจของเคนมันเจนนี่ก็คือจำนวนสินค้าที่หลากหลายครับนะปริมาณที่ปัจจุบันจากเริ่มจากจำนวนมากปัจจุบันมีถึง 5,000 รายการลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วตอบสนองได้ทุกจุดในทุกไอเทมหรือทุกรายของธุรกิจที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับประกอบกับความรับผิดชอบครับต่อลูกค้าความสะดวกฉับไวเบื้องหลังการขายนี่แหละครับคือหัวใจนะครับที่ทำให้ธุรกิจตัวนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจใช่แล้วสำหรับหลายคนที่ทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ด้วยใช่ครับนะครับสุดท้ายครับพี่สรัญมองเห็นถึงการเติบโตต่อไปของบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดนับจากวันนี้ต่อไปเป็นยังไงได้บ้างครับสำหรับผมในแง่ผู้ที่ดูแลมาหลายปีและในแง่ฐานะธนาคารเองเนี่ยนะครับธุรกิจนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรายธุรกิจที่กว้างครับนะครับจากที่เห็น27ล้านเมื่อก่อตั้งปัจจุบันนี้เดินมาถึง1,000ล้านนี่นะครับบ่งบอกหรือชี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอกาสยังเติบโตในธุรกิจนี้ยังมีอยู่และในช่องทางที่เจนมันเจอจะขยายตัวหรือขยายไอเทมก็ยังเปิดกว้างอยู่ครับผมแม้กระทั่งในอนาคตโดยเฉพาะคุณประเสริฐมองข้ามตลาดไปถึงระดับ AEC ที่จะเปิดขึ้นท่านก็ได้เตรียมตัววางแผนรองรับตลาดเพื่อนบ้านไว้นะครับผมมั่นใจได้ว่ายังมีช่องทางและทำให้เจนมันจะเติบโตได้ซึ่งธนาคารกรุงเทพพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับผมถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไปใช่ครับให้บริษัทเจนมันจะจำกัดก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆถูกต้องนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สรัญมากๆเลยครับที่มาแนะนำรายการเนี่ยไปไขความลับสู่ความสำเร็จที่บริษัทเจนมันจะจำกัดนะครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับผม
ผู้ชมครับการทำธุรกิจ SME ในยุคปัจจุบันนี้จำเป็นต้องทันสมัยและต้องมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จริงใจด้วยนะครับและถ้าเกิดพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณผู้ชมเลือกใช้คือธนาคารกรุงเทพเหมือนอย่างบริษัทเจมส์มาเจ็ดจำกัดที่ได้เลือกใช้ด้วยแล้วก็ความสำเร็จในเส้นทางสายนี้คงจะอยู่ไม่ไกลจนเกินเอื้อมครับแต่ยังมีอีกหลายเรื่องและหลายปัจจัยนะครับที่บริษัทเจมส์มาเจ็ดจำกัดได้เลือกใช้และนำพาให้บริษัทก้าวเดินสู่ความสำเร็จในวันนี้แต่จะเป็นอะไรบ้างติดตามต่อในช่วงหน้านะครับกับ Secret Soft Victory ขายความลับสู่ความสำเร็จครับบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณประเสริฐเจนสิริวานิชเริ่มต้นการทำธุรกิจจากการผลิตและจำหน่ายลังพลาสติกใส่ผลไม้ครับและค่อยๆขยับขยายธุรกิจมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บและยกย้ายสินค้าจนกระทั่งเป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ภายใต้แบรนด์ของตัวเองมาตลอด30ปีที่ผ่านมาบริษัทต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายครับแต่เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆและประสบความสำเร็จมาได้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาไขความลับสู่ความสำเร็จในธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บและยกย้ายสินค้าในองค์กรในบริษัทแล้วรวมถึงในโรงงานด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดต้องขอต้อนรับครับคุณประเสริฐเจนสิริวานิชครับสวัสดีคุณประเสริฐครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้ให้การต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดีนะครับธุรกิจวันนี้น่าสนใจมากอยากให้คุณประเสริฐอธิบายภาพรวมหน่อยครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจคืออะไรครับอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายสินค้านี่นะฮะหลักๆจะประกอบด้วยชั้นวางสินค้านะภาษาอังกฤษเรียกว่าแร็คนะหรือว่าแร็คกิ้งนะฮะเป็นชั้นวางโลหะนะฮะที่สามารถจะเก็บสินค้าหนักๆได้ครับผมครับแล้วก็จะมีพวกพาเลตพลาสติกจะมีลังพลาสติกขนาดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดเก็บครับผมส่วนยกย้ายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รถเข็นรถยกชนิดต่างๆนะฮะในการใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในโรงงานหรือในคลังสินค้าครับผมครับเพราะงั้นนี่คือเรื่องราวของอุปกรณ์ในการจัดเก็บแล้วก็ยกย้ายสินค้าครับจริงๆเราอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการทำงานในแต่ละบริษัทนะครับแต่ใครที่อยู่ตามโรงงานก็จะเห็นได้บ่อยหน่อยใช่ครับถ้างั้นต้องถามอีกสักคำถามนึงครับว่าจริงๆแล้ววิสัยทัศน์ของการทำงานจริงๆของที่เจนบรรเจิดเป็นยังไงบ้างครับเราได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าเราจะเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่จะผลิตจำหน่ายให้บริการอุปกรณ์ในการจัดเก็บยกย้ายสินค้าตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ภาคอุตสาหกรรมนะฮะที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอันนี้เป็นวิสัยทัศน์เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทเลยนี่คือสูงสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเราต้องการไปให้ถึงเป็นศูนย์กลางของอาเซียนครับนะครับนี่คือที่วางไว้ต้องถามว่าเจนบรรเจิดนี้กี่ปีมาแล้วครับที่เราก่อตั้งบริษัทมาปีนี้เป็นปีที่30ครับปีนี้ก่อตั้งเมื่อปี2527ครับ2527ทราบว่าจุดเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ซื้อมาขายไปในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นโดยวิธีไปหุ้นกับผู้ผลิตสินค้าพลาสติกนะครับหุ้นทำแม่พิมพ์เพื่อฉีดลังพลาสติกที่ใช้ในการเก็บและขนส่งผลไม้ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จดียิ่งเลยนะฮะดีมากเราก็เลยขยายผลิตภัณฑ์ขายไปในวงการประมงนะแล้วก็ขายมาในวงการอุตสาหกรรมใช้เวลาอยู่นานไหมครับกว่าที่จะเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทลูกค้าก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับแต่เนื่องจากว่าลังพลาสติกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไม่มีเทคโนโลยีครับพอเขาเห็นตัวอย่างเนี่ยรูปแบบดีสีสันดีนะฮะเขาก็มีความมั่นใจแหละครับผมเหมือนทดลองใช้ล็อตแรกๆดูครับครับแล้วเขาเห็นว่าคุณภาพดีเป็นสินค้าที่ลูกค้าตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะงั้นก็ถือว่าเรามาถูกทางครับใช่ไหมครับแล้วผ่านไปอยู่สักระยะไหมครับเราถึงจะขยายวงการอุตสาหกรรมไปครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเลย
ครับพอเข้าไปในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็มาทราบว่าในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของการจัดเก็บกับเรื่องของการยกย้ายแล้วลังพลาสติกที่เราไปนำเสนอขายเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบของอุปกรณ์จัดเก็บสินค้ายังไม่ครบยังไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าโอ้เรื่องจัดเก็บยกย้ายเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลเราสินค้าที่เราเสนอขายเนี่ยเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆมันเป็นสับเซตหนึ่งย่อยๆเองพอทราบอย่างนั้นแป๊บเนี่ยเราก็เริ่มต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ละนะฮะโดยข้ามไปจำหน่ายพวกรถเข็นกับรถยกนะฮะเริ่มต้นเนี่ยรถเข็นเนี่ยเราก็นำเข้าจากไต้หวันจากญี่ปุ่นจากเยอรมันรถยกจากเยอรมันจากอิตาลีทั้งหมดถึง4ประเทศด้วยกันครับผมครับแล้วพอหลังจากที่รถยกต่างๆนะครับได้ถูกส่งเข้ามาตรงนี้ทำให้ธุรกิจเรากว้างขวางขึ้นยังไงบ้างครับครับก็ครบวงจรมากขึ้นครบวงจรมากขึ้นจนกระทั่งปี36ครับ2536ครับหลังจากที่ทำธุรกิจมาประมาณ 8-9 ปีนะฮะเราก็ตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่นำเข้ามาทั้งหมดนะฮะโดยเริ่มต้นผลิตพวกรถเข็นก่อนตามด้วยเรื่องรถยกครับสำหรับสินค้าอีกตัวหนึ่งที่อยากจะขอแนะนำครับผมก็คือรถลากจูงระบบไฟฟ้านะครับรถลากจูงระบบไฟฟ้านี่เป็นปัจจุบันนี้ถือเป็นสินค้าพระเอกของบริษัทครับผมนะครับสินค้าตัวนี้เราเคยได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ GS ของเยอรมันนะฮะต่อมาพอมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เลยไปยื่นขอของเครื่องหมาย CE ของยุโรปสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย Thailand Trustmark ด้วยนะครับแล้วเมื่อปี55เนี่ยเราส่งประกวดเรื่องการออกแบบครับที่ของกระทรวงพาณิชย์นะฮะเราก็ได้รับรางวัลดีมากได้ดีมากในปีเดียวกันเนี่ยเราส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้รางวัล G-Mark นะฮะอันนี้ถือเป็นแบบเลยเป็นรางวัลใหญ่ครับเป็นรางวัลใหญ่เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมันไม่ใช่มาจากประเทศเดียวกันมันมาหลายๆประเทศแต่ว่าเรื่องการออกแบบคุณภาพเนี่ยในทุกเวทีที่เราไปเนี่ยผ่านหมดครับนะครับสุดท้ายนี้นะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเราได้รับการรับจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับที่เรายื่นจดไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะ5-6 ปีที่แล้วกว่าจะทราบผลเนี่ยโอ้โหใช้เวลาใช้เวลา5ปีในการดูแลและตรวจสอบครับเพราะงั้นในช่วงนี้ขออนุญาตคุณประเสริฐครับผมกับคุณผู้ชมอยากเห็นว่าสินค้าที่มีคุณภาพอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดังกล่าวหน้าตาเป็นยังไงและมีการใช้งานยังไงบ้างครับก่อนหน้าช่วงนี้คุณประเสริฐพาไปชมหน่อยครับด้วยความยินดีครับครับผมคุณผู้ชมครับไปชมสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับคุณประเสริฐพาเรานะครับมาเยี่ยมชมตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโชว์รูมเลยครับอยู่ที่ไหนครับ อยู่ในถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะครับครับผมก็ไปมาสะดวกนะครับแล้วก็มีสินค้าที่บอกว่ามากกว่า 5,000 SKU ครับนะครับครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์รูมนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าทั้งหมดครับผมอย่างด้านหลังนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมไหนบ้างครับอ๋ออันนี้ทุกโรงงานต้องใช้ใช้หมดเลยเราเรียกรถยกลากครับนะฮะจะใช้กับพาเลตแล้วก็ลากสินค้าแล้วก็จะเทิร์นของสูงๆใช่แล้วก็จะลากไปสามารถลากได้ถึง 2.5 ตันส่วนทางด้านนี้ก็จะคล้ายกันไหมครับครับกลุ่มนี้จะเป็นรถยกสูงนะฮะครับแต่ว่าขับเคลื่อนได้เหมือนกันครับมีทั้งมือโยกแล้วก็มีทั้งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอ๋อครับผมครับนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดูด้านนี้น่าจะคุ้นเคยตามออฟฟิศทั่วไปก็มีใช้นะครับอันนี้ผมเคยเห็นอยู่ทั้งในโรงงานทั้งในโรงแรมในห้องอาหารในออฟฟิศงานแม่บ้านออฟฟิศทั่วไปหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันห้างสรรพสินค้าใช่ไม่จำเป็นต้องไปอุตสาหกรรมครับใช่ครับอันนี้เป็นรถเข็นอเนกประสงค์ฮะคือจัมโบ้ของเราเลยครับยี่ห้อจัมโบ้ครับผมบแต่ว่าอีกหนึ่งจุดเด่นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสำคัญมากทางคุณประเสริฐภูมิใจนำเสนอด้วยครับนะครับครับนี่คือรถลากจูงครับระบบไฟฟ้ารถลากจูงระบบไฟฟ้าครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นตัวขายของเราเลยไหมครับ
ช่ครับอืมใช่จุดเด่นอยู่ที่ไหนฮะจุดเด่นเนี่ยก็คือว่าเป็นรถที่เราเรียกว่าคอมแพคนะฮะคือมันใหญ่ไม่เล็กมันกระทัดรัดนะฮะมันกระทัดรัด2เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมีผู้ผลิตเนี่ยน้อยอ๋อในตลาดนะในตลาดส่วนใหญ่3ตันอ๋อส่วนใหญ่เล็กสุดของเขาคือ3ตันส่วนใหญ่จะเป็นรถขนาด3ตันครับแต่เราได้1ตัน200กิโล1,200กิโล1,200กิโลครับแล้วก็รูปร่างสวยครับนะฮะใช้งานทนทานเลี้ยวแล้วอะไรนี่คล่องตอนนี้ยังอยู่ในโชว์รูมเดิมนะครับคุณประเสริฐพามาอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บต่างๆของเครื่องมือช่างครับตู้ช่างโต๊ะช่างครับเป็นตู้ที่สำหรับเก็บเครื่องมือของชนิดต่างๆของช่างครับแต่เท่าที่ดูไม่ใช่ตู้ธรรมดามันเคลื่อนได้ด้วยครับมันเป็นแบบเป็นโมบายตู้ต่างๆมีล้อสามารถที่จะเข็นไปในที่ต่างๆของศูนย์ซ่อมบริการหรือของโรงงานแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นลิ้นชักก็ได้หรือว่าจะเป็นประตูบานปิดบานเปิดก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวเลยที่เห็นอยู่นี้ครับผมคืออุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเครื่องมือช่างชนิดต่างๆอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยผลิตด้วยพลาสติกครับนะฮะเราออกแบบสวยงามใส่สีสันเข้าไปนะฮะทำให้การเก็บประหยัดที่เก็บง่ายหาสะดวกครับแล้วมีสีสันทำให้ห้องช่างเนี่ยมีชีวิตชีวาหน้าทำงานเนี่ยมากกว่าเดิมสมมุติถ้าผมไม่ชอบตำแหน่งนี้ผมเคลื่อนย้ายได้ไหมปรับได้ตามต้องการเลยเหรอฮะทำยังไงได้บ้างครับจับได้เลยกดนี้ใช่ไหมครับครับครับอ๋อเคลื่อนได้เลยครับคุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็ไปเลื่อนไปอยู่ตามตำแหน่งอื่นที่เราพอใจครับอ๋อแบบนี้เลยนะฮะครับครับแบบนี้เลยครับแล้วก็เคลื่อนมาอยู่แบบนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าเนี่ยนะฮะบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยบริษัทหนึ่งครับซื้ออุปกรณ์ชุดนี้ไปเก็บเครื่องมือช่างเนี่ยนะฮะชนิดพิเศษซึ่งมันแต่ละชิ้นเนี่ยยาวแล้วก็มีน้ำหนักนะฮะปรากฏว่าเขาใช้แล้วเขาพอใจมากถ่ายรูปมาให้ดูอีกนะครับเก็บสวยเรียบร้อยนั่นก็แสดงว่าองค์กรใหญ่ๆเองนะครับก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคุณภาพของทางเจมส์เจิดไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็เป็นโปรไฟล์นึงให้กับเราได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจของอุปกรณ์ในเรื่องของการจัดเก็บนะครับเครื่องมือช่างแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์โยกย้ายต่างๆครับในโรงงานแล้วก็รวมถึงบริษัทองค์กรด้วยนะครับเป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นจากบริษัทเจมส์เจิดจำกัดนะครับแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นก้าวเดินสู่ความสำเร็จได้ของคุณประเสริฐนะครับติดตามต่อกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Secret Sauce Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จช่วงหน้าครับเราจะพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์และความสะดวกเนี่ยให้กับลูกค้าแล้วเราทำมาตลอด30ปีเราไม่เคยหยุดนะในเรื่องการเพิ่มประโยชน์เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ากลับมาไขความลับสู่ความสำเร็จกันต่อใน Secret Sauce Victory นะครับกับบริษัทเจนบรรเจิดจำกัดครับตอนนี้ผมยังอยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประเสริฐเจนสิริวานิชครับเมื่อสักครู่คุณประเสริฐพาเราไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์คุณภาพมาถามต่อในช่วงนี้นะครับการทำการตลาดในปัจจุบันหรือว่าการขายในยุคปัจจุบันนี่ครับของทางบริษัทเองเห็นบอกว่าเน้นในเรื่องของการขายผ่านแคตตาล็อกครับทำไมถึงเลือกวิธีนี้ครับผมคงจะต้องขอเริ่มอย่างนี้นะฮะว่าหลักสำคัญหลักในการทำธุรกิจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นปรัชญาในการทำธุรกิจของเจนบรรเจิดเนี่ยนะฮะครับผมเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์และความสะดวกเนี่ยให้กับลูกค้าครับนะฮะเราตั้งหลักไว้ตรงนี้แล้วเราทำมาตลอดครับ30ปีเราไม่เคยหยุดนะในเรื่องการเพิ่มประโยชน์เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าครับผมและนี่เองเป็นที่มาของการที่เราต่อยอดธุรกิจโดยการทำ
การขายสินค้าเนี่ยผ่านระบบแคตตาล็อกเซลล์ครับนะฮะสินค้าในแคตตาล็อกเซลล์เนี่ยเราก็เอาสินค้าเก่าที่เราขายอยู่ในกลุ่มจัดเก็บแล้วก็ยกย้ายนะฮะทั้งหมดเนี่ยรวมกับเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเบ็ดเสร็จเนี่ย 5,000 รายการมันก็จะอยู่ในแคตตาล็อกเล่มเดียวกันครับเล่มเดียวกันทั้งหมดเลยครับเล่มปัจจุบันเนี่ยเป็นเล่มที่3แล้วครับผมครับสินค้าเนี่ยแบ่งเป็น9หมวดนะฮะเป็น9หมวดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดหาได้ง่ายครับแต่นี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะขายเป็นส่วนใหญ่ต่อยอดการขายเป็นแบบแคตตาล็อกกับการที่เซลล์ไปเจอแบบ face to face มันไม่ขายง่ายกว่าเหรอครับครับคืออย่างนี้ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับครับผมface to face เนี่ยเป็นระบบ direct sale เราจะใช้ขายสินค้าในกลุ่มจัดเก็บยกย้ายที่พวกเราเองเรียกกันว่าอาวุธหนักนะเช่นรถฟอกลิฟต์พวกชั้นวางครับพวกนี้จะต้องไปออกแบบต้องไปวัดพื้นที่ไม่สามารถขายด้วยระบบแคตตาล็อกเซลล์ได้ครับผมนะฮะเราก็จะใช้ direct sale มีเซลล์ไปพบเพื่อไปพูดคุยกันครับผมส่วนแคตตาล็อกเซลล์จะเป็นสินค้าที่เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนลูกค้าสามารถจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆนะฮะก็มาขายผ่านระบบแคตตาล็อกเซลเราจะมีเทเลเซลคอยรับโทรศัพท์อยู่10กว่าคนครับครับนั่นแสดงว่าทีมเซลของทางเจมส์เจิดเองก็จะมี2รูปแบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเน้นหลักในส่วนของการขายเป็นแคตตาล็อกเซลเพื่อที่จะให้ในส่วนของการต่อยอดเนี่ยในส่วนของการอุปกรณ์จัดเก็บเนี่ยครับมันสามารถทำงานของด้วยตัวมันเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องครับอันนี้เราเป็นเจ้าเดียวในตลาดไหมครับที่ทำครับแคตตาล็อกเซลล์ที่ขายสินค้าอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานเนี่ยครับผมก็มีเพียงรายเดียวของประเทศในเวลานี้ก็คือเราครับที่ใช้วิธีแคตตาล็อกเซลล์แบบนี้ครับการขายผ่านระบบแคตตาล็อกเซลล์เนี่ยเนื่องจากว่าเราเน้นที่จะขายให้ได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราจับจะเป็นราคาที่ยุติธรรมเป็นราคาที่ถูกกว่าการไปซื้อจากโมเดิร์นเทรดประเภทอื่นๆด้วยซ้ำไปเราให้เครดิตครับเราส่งถึงที่นะฮะสั่งวันนี้ก่อน3โมงบ่าย3โมงพรุ่งนี้ได้รับของละส่ง13 14จังหวัดรอบๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะฮะเราส่งให้ถึงที่เลยแล้วเรื่องรับประกันล่ะครับส่งไปแล้วลูกค้าเกิดไม่พอใจยินดีรับคืนแทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่คือเซอร์วิสเต็มที่เซอร์วิสเต็มที่ครับลูกค้าที่มาติดต่อนี่จะได้ประโยชน์แล้วก็ความสะดวกมากงานจัดซื้อที่ต้องไปติดต่อบริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยไม่ต้องละที่เดียวจบเบ็ดเสร็จแล้วจากผู้ผลิตด้วยครับงานเร็วขึ้นงานเสร็จเร็วขึ้นงานจัดซื้อโปร่งใสนะเพราะว่าแคตตาล็อกเราระบุราคาไว้ชัดเจนเพราะงั้นทุกอย่างเบ็ดเสร็จจบที่แคตตาล็อกเซลล์อย่างเดียวสามารถสร้างการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าที่เห็นสินค้าและอยากจะสั่งซื้อได้ทันทีนี่คือกลยุทธ์เด็ดที่เราใช้ในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการขายณปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ปีหน้าสิ้นปีหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดครับอย่างที่ได้คุยไปก็คือคุณประเสริฐว่าต้องการเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆเหล่านี้ทางธุรกิจของอาเซียนครับตอนนี้เราวางรากฐานยังไงเราไปถึงไหนแล้วครับครับคือในเรื่องอาเซียนเนี่ยนะฮะก็มีท่านผู้รู้เคยบอกว่ามันเป็นทั้งนาฬิกาปลุกครับแล้วก็เป็นทั้งระเบิดเวลานะฮะคือคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดครับนะฮะเจนมาเจิดเองเนี่ยเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งฝ่ายขาย AEC ขึ้นมาเฉพาะเลยตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อฮะมีเซลล์ที่ไปเสนอขายสินค้าในลาวในพม่านะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรครับผมเขมรเรากำลังดำเนินการอยู่ครับถ้าเทียบคุณภาพเราผลิตให้กับในประเทศไทยเราอยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันเราไปในประเทศเขานี่เขาไว้วางใจของเราสักแค่ไหนคือสินค้าของไทยเนี่ยนะฮะในประเทศข้างเคียงนี่เขามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าไทยเนี่ยมากกว่าสินค้าจีนนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าเลยเวลานี้สิ่งที่เป็นความได้เปรียบของเราเนี่ยก็คือเรามีความพร้อมทางด้านผลิตภัณฑ์เรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่ไปนำเสนอขายที่จะสามารถอธิบายมาออกแบบอะไรต่างๆให้กับเขานะฮะแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทางบริษัทเนี่ยยังจะต้องพัฒนาก็คือศักยภาพในการทำตลาดในแต่ละประเทศต้องคำนึงถึงอะไรครับเราจะต้องรู้จักลูกค้ามากขึ้นนะฮะเราต้องรู้ว่า
โรงงานอยู่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนนะจะไป approach เขาไปเข้าหาเขาเนี่ยด้วยวิธีการอะไรแล้วหลักๆอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยการทำงานคล้ายกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยไหมครับคล้ายครับคล้ายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โรงงานเขาเนี่ยก็ยังคงเน้นในเรื่องการใช้แรงงานนะฮะในเรื่องใช้แรงงานในขณะที่ประเทศเรากำลังไปเรื่องออโตเมชันมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะไประดับไหนคุณก็ต้องใช้อยู่ดีแต่ใช้มากหรือใช้น้อยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเรื่องของคุณภาพกับโนฮาวเรามีมาอยู่แล้วนะครับเหลือแค่เราเข้าใจเขาในภูมิภาคเขาสักแค่ไหนแล้วถึงจะเจาะตลาดเขาได้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราเห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่ก่อตั้งบริษัทนะครับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนั้นแต่แค่มองเห็นโอกาสครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอยู่นะครับแต่เมื่อวันหนึ่งบริษัทเล็กกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่โตขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นการบริหารจัดการภายในโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่ออายุของบริษัทมากขึ้นทำตัวให้อายุของบริษัทนั้นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าเน้นอยู่2เพิ่มอย่างที่คุณประเสริฐได้บอกไปนั่นคือเพิ่มเรื่องของความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วก็เพิ่มเรื่องของประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถประมวลเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนของ SME ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทเจนเบนเจอร์จำกัดนะครับคุณประเสริฐเจนสิริวานิชครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเพียงแค่คุณเริ่มต้นที่จะลงมือทำเรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาจากประสบการณ์ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลจนเกินเอื้อมนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมอยากให้ธุรกิจของคุณผู้ชมเองนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องลองหาที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่จริงใจอย่างธนาคารกรุงเทพไว้ดูนะครับเพราะธนาคารกรุงเทพจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านและดูแลธุรกิจของคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อเพื่อเข้าขอรับการปรึกษาทางด้านธุรกิจได้จากธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการที่น่าสนใจของ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จในสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 21:00 นทางช่อง Smart SME TV ชี้ช่องรวยครับวันนี้ผมวีระชัยการชนะทิติวรและทีมงานรายการขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับการทำธุรกิจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นปรัชญาในการทำธุรกิจของเจนมาเจอเนี่ยนะครับผมเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์และความสะดวกเนี่ยให้กับลูกค้าครับนะฮะเราตั้งหลักไว้ตรงนี้แล้วเราทำมาตลอดครับ30ปีเราไม่เคยหยุดนะในเรื่องการเพิ่มประโยชน์เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า